ร้อนขึ้นมานะฮะเมื่อเช้าอยู่ที่เขื่อนอากาศกำลังดีตอนนี้ก็เริ่มร้อนอีกแล้วอันนี้จะเป็นลมเทนะบึงบัวก็จะอยู่ข้างหน้านะฮะหน้าจ่านะครับตรงซ้ายของผมเส้นทางเข้ามานะก็ขี่เพลินๆครับผมวิวขวามือก็จะเป็นทิวทัศน์ของเขานะฮะทั้งอาแล้วก็มีต้นไม้ที่เขียวกระจีนะฮะซ้ายมือก็จะเป็นดงปรือครับเนี่ยนะขี่เพลินๆครับเย็นดีอากาศก็สบายนะฮะและช่วงนี้ก็ยังมีหมู่บ้านคนด้วยนะมีร้านค้าหลังจากที่เราขับรถกันมาเรื่อยๆนะครับอีกประมาณ1กิโลเราก็จะถึงบึงบัวแล้วแต่ว่าการเดินทางของเรามันต้องมีอุปสรรคกันบ้างเพราะว่าทีมงานของเราพี่ตูนนะครับที่มาอีกคันหนึ่งได้หายไประหว่างการเดินทางเพราะฉะนั้นผมต้องวนกลับไปดูครับว่ารถที่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าเราหายครับเดี๋ยวเราวนไปดูก่อนว่าเขาหายไปไหนคือถ้าเพื่อนหายแล้วต้องวนถอยหลังไปดูนะฮะพี่ก็ขี่เพลินมาคือเราไม่รู้ว่าคันข้างหลังเขาเป็นอะไรแล้วก็ถ้าไม่เห็นแล้วก็ต้องวนกลับมาครับมาด้วยกันต้องวนมาดูกันครับแต่ยังง่วงนอนฮะลูกทีมเรานะพี่ตูนกับพี่เมย์ก็เจอตัวจนได้ครับพี่เขาไม่ได้หายไปไหนนะฮะพี่เขาแค่จอดร้านค้าแถวนั้นนะครับหาอะไรกินแก้ง่วงสักนิดนึงก่อนที่เราจะออกเดินทางกันต่อไปนะครับพี่เขาเรียกว่าเครื่องโบราณนะฮะที่เป็นสักการะนะเราก็จะมีให้บูชาให้ซื้อมันก็จะเป็นหินแหละสวยมากครับเป็นเครื่องหินแหละหลังจากพักกินน้ำกินท่าพักแวะร้านค้าแล้วเดี๋ยวเราก็คงเดินทางต่อไปครับอีกไม่ไกลแล้วเดี๋ยวเราก็จะถึงบึงบัวกันแล้วครับผมกำลังใส่สันทยายเส้นทางนะฮะว่าเราจะข้ามเขาลูกนี้ไปฝั่งนู้นได้ไงเนี่ยที่เราขึ้นมาก็เขาลูกนี้แหละเมื่อวานเนี่ยที่มองมาครับไหวเดี๋ยวไปนั่งพักอยู่บึงบัวป่ะเจอแล้วฮะจะหลับครับผมเดี๋ยวให้พี่เขาโดบเอ็มร้อยไปสักขวดเนี่ยเดี๋ยวก็โอเคแล้วเราจะเดินทางต่อครับบึงบัวนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการเดินทางของเรานะฮะเป็นวันอาทิตย์นะฮะวันนี้เราจะเดินทางกลับบ้านเอ้ยเป็นวันที่3เรามาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้เป็นวันที่3นะครับพูดผิดนะขออภัยนี่แหละครับศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวนะครับที่นี่จะเป็นบึงบัวขนาดใหญ่นะครับและเป็นแหล่งอาศัยของปลานานาชนิดนะครับที่เช่นปลาช่อนแล้วก็ปลาหมอนะครับที่นี่จะเยอะมากเลยนะครับและเจ้าหน้าที่ได้บอกกับเราว่านะครับพื้นที่แห่งนี้บึงบัวแห่งนี้นะครับรอบๆบริเวณนี้นะครับสามารถหาปลาได้นะครับแต่ในเขตสะพานนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตให้จับปลานะครับถือว่าเป็นเขตอภัยทานนะครับผม
ปลาที่นี่นะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาช่อนแล้วก็ปลาหมอนะครับแล้วก็ปลานิลนะครับมีอยู่จำนวนมากแล้วก็เยอะมากนะครับจากที่ผมมองดูนะครับอากาศตอนนี้ก็ประมาณ37องศานะครับร้อนใช้ได้เลยหลังจากนี้เราก็คงจะเดินทางกลับบ้านนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมทุกคนเลยนะครับผมมีโอกาสคงจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะครับสวัสดีครับ